สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เรายังเกาะติดอยู่กับเรื่องของการศึกษานะครับแน่นอนครับการศึกษาดีแล้วเขาก็ไปเรียนในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจแล้วก็ประเทศแล้วก็ประเทศเหล่านั้นก็ประสบความสำเร็จได้อย่างที่เรายกตัวอย่างใช่ไหมครับว่าอิสราเอลเกาหลีนั้นประสบความสำเร็จอย่างมากแม้แต่ญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นนั้นใช้งบประมาณทางด้านทำค้นคว้าและวิจัยประมาณ 3.8% 3.8% ที่ GDP ของญี่ปุ่นมากกว่าเกาหลีถึงประมาณ4เท่าตัวพอๆกับในประเทศยุโรปหรือมากกว่าอเมริกาซะด้วยซ้ำไปวันนี้ถ้าเราดูนะครับว่าประเทศไทยของเรามีงบประมาณทางด้านการค้นคว้าและวิจัยเพียง 0.2% ของ GDP ซึ่งเราเล็กกว่าชาวบ้านเขาหลายเท่าตัวเหลือเกินฉะนั้นตรงนี้สะท้อนให้เห็นแหละครับว่าเรานั้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของเราน้อยแล้วก็ตามไม่ทันประเทศที่เขามีการพัฒนาเศรษฐกิจได้ดีกว่าเราดูจากไหนครับดูจากยี่ห้อของสินค้าสิครับในประเทศไทยเรามีสินค้าอะไรบ้างเอ่ยที่มันเป็นความรู้ความสามารถแล้วผลิตออกมาแล้วต้นกำเนิดเป็นยี่ห้อของไทยบ้างไม่ว่าจะเป็นรถยนต์มอเตอร์ไซค์เครื่องจักรเครื่องไฟฟ้า IT คอมพิวเตอร์เราไม่มียี่ห้ออะไรของเราเลยการศึกษาที่เรามีเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่ประสบความสำเร็จต่างกันโดยสิ้นเชิงประเทศไทยเราควรจะเน้นไปทางด้านอุตสาหกรรมเพราะอุตสาหกรรมไม่มีฤดูครับไม่มีฤดูฝนไม่มีฤดูร้อนฤดูหนาวผลิตได้ทั้งปีไม่เหมือนการท่องเที่ยวถ้าเกิดว่าเป็นฤดูร้อนฤดูฝนแล้วการท่องเที่ยวก็จะลดลงแต่สายการผลิตนั้นผลิตได้ทั้งปีแต่เราก็ต้องระวังเรื่องสิ่งแวดล้อมเราไม่ควรที่จะให้การลงทุนของเรานั้นไปขยายตัวในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มันส่งผลกระทบให้กับเราการที่เราได้รายได้ขึ้นมานั้นไม่ควรที่จะได้แล้วก็เสียตั้งเยอะแยะในอุตสาหกรรมบางตัวฉะนั้นสรุปง่ายๆล่ะครับว่าอะไรเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วสร้างผลประโยชน์ให้มากที่สุดเราควรที่จะต้องหันเข้าไปทำธุรกิจธุรกรรมแบบนั้นแต่ในขณะเดียวกันครับก็ต้องใช้แรงงานน้อยลงและไม่ส่งผลกระทบให้กับสิ่งแวดล้อมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้นั้นล้วนแต่ต้องมีพื้นฐานทางด้านความรู้จากการศึกษาเราจะต้องยกระดับการศึกษาของเราสูงขึ้นและเราก็จะต้องเพิ่มมูลค่าให้กับคนที่ทำงานให้กับเราว่าเขานั้นได้ทำในสิ่งที่เรียกว่ามีคุณภาพมีผลประโยชน์และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับฉะนั้นการศึกษานั้นเป็นพื้นฐานจริงๆเราคงต้องไปคุยกันคราวหน้าแล้วล่ะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ